สวัสดีครับผมแก้วกล้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Catch of Care นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการบ้านก้าวขอป้นวันนี้ผมจะพาชมนะครับประชุมการเล่นโกเลมขวานและพ่อมดขาปาร์ตี้นะครับก่อนที่เขาจะจากไปจากเกม Catch of Care ใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นในเกม Catch of Care นะครับสำหรับขวานนะครับผมเองก็จะเล่นไม่ค่อยบ่อยนะครับเมื่ออยู่บ้านก้าวก็จะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะโหดไหมนะครับเมื่อต้องเอาไปทำการโจมตีก็คิดว่าน่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรสำหรับทางที่ใช้นะครับเป็นการใช้พ่อมดขาปาร์ตี้จำนวน15ตัวมินเนี่ยน5ตัวขวาน15ตัวและโกเลม1ตัวน้ำยาที่ใช้นะครับเป็นน้ำยาเพิ่มเลือด2ขวดน้ำยาบ้าน1ขวดน้ำยาแผ่นดินไหว3ขวดถังแข็งของเป็นโกเลม1ตัวน้ำยาแผ่นดินไหว1ขวดนะครับจะเห็นว่าผมใช้น้ำยาแผ่นดินไหวแทนครับไม่ได้ใช้เป็นน้ำยากระโดดนะครับยังไงก็ลองเล่นดูนะครับลองเลือกดูนะครับว่าจะตัดสินใจใช้น้ำยากระโดดหรือว่าน้ำยาแผ่นดินไหวมาชมกันตัวตีกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยโอเคนะเจอบ้านเลเวล10นะครับก็อยากจะลองปีนเกียวดูนะครับเป็นบ้านเลเวล10ที่ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนก็ไม่โหดนะเนาะป้อมอิฟโนอยู่ด้านซ้ายมือกำลังทำการอัปเกรดอยู่นะครับตรงกลางขวามือทำการโจมตีอยู่นะครับแล้วก็จะมีป้อมเอ็กโบกระจายกันไปนะครับผมเองก็จะเข้าจัดทางด้านไหนดีคิดว่าการที่เข้านะครับเราจะทำการใช้น้ำยาแผ่นดินไหวนะครับลงไปให้ดีที่สุดนะครับก็ทำการใช้น้ำยาแผ่นดินไหวที่มีนะครับปล่อยลงไปทางด้านซ้ายมือที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับจะปล่อยไปตำแหน่งนั้นก็ซูมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำการปล่อยได้แม่นยำทำการปล่อยลงไปนะครับทั้งหมด4ขวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนนะครับน้ำยาแผ่นดินไหวสามารถใช้4ขวดและทำการเปิดกำแพงได้หมดเลยจากนั้นก็จะทำการใช้โกเลมที่มีนะครับลงไปทางด้านซ้ายและด้านขวาและทำการปล่อยพ่อมดขาร็อกนะครับหรือว่าขาปาร์ตี้นั่นเองแล้วก็ทำการปล่อยคิงควีนลงไปนะครับตามด้วยขวานปล่อยมันที่มีนะครับยัดเข้าไปทางด้านในทางเราค่อยๆเข้าไปทางด้านในนะครับทำการใช้น้ำยาป้าลงไป1ขวดจากนั้นนะครับขวานก็ทำการโจมตีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดูเหมือนว่าขวานนะครับจะเดินนำหน้าโกเลมแล้วนะครับเราเอาโกเลมมาเป็นตัวแทงค์เนาะก็กลายเป็นว่าขวานนะครับทำการโจมตีได้ดีกว่าแล้วก็เคลื่อนที่ไวกว่าโจมตีได้แรงกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาโกเลมมาทำไมแต่ก็มาแล้วนะก็ไม่ว่ากันจากนั้นนะครับขวานไปทางด้านบนนะครับทำการเปิดกำแพงได้ผมทำการใช้ยาเพิ่มเลือดลงไปนะครับการที่เราเล่นขวานครับต้องทำการใช้ยาเพิ่มเลือดด้วยนะครับไม่เช่นนั้นงานเข้าแน่นอนครับมันก็เหมือนกับสูตรหมูป่าไมเนอร์นะครับที่ต้องทำการเยียวยานะครับให้กับขวานด้วยเพราะขวานเองครับมันจะบุกไปก่อนใครเลยแล้วก็ทำการโดนป้อมโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมสเปซดาเมจหรือซิงเกิลดาเมจนะครับยังไงก็ทำการใช้น้ำยาเพิ่มเลือดช่วยแน่นอนจากนั้นนะครับขวานของเราก็จะไปทางด้านซ้ายมือค่อยๆไปนะครับมีควีนของเราไปก่อนครับแล้วก็ทำการใช้สกิลหายตัวนะครับใช้ตอนไหนดีตอนเจอกับป้อมปืนใหญ่แล้วกันโอเคนะทำการใช้สกิลหายตัวนะครับทำให้ป้อมปืนใหญ่เปลี่ยนใจนะครับไปทำการโจมตีกับขวานที่อยู่ทางด้านบนแล้วขานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคิงครับโกเลมนี่ก็ตุ่มเตรียมช้าเหลือเกินนะครับกว่าจะมาทำการโจมตีกลายเป็นตัวแทงหรือตัวถ่วงเนี่ยจากนั้นนะครับคิงของเราเจอกับดักระเบิดยักษ์นะครับแล้วก็ตายลงไปอย่างชะมกก็เลยครับจากนั้นทางเราก็จะเข้าไปด้านในแล้วก็พังป้อมเอ็กโบนะครับพังลงไปเรียบร้อยครับไม้นี้ก็ได้มา3ดาว 100% เต็มนะครับเดี๋ยวไปดูไม้ต่อไปกันว่าจะโจมตีได้เป็นเช่นไรสำหรับไม้ที่2นะครับก็ยังคงติดใจบ้านเลเวล10นะครับที่จะทำการโจมตีเห็นว่ามันสนุกดีนะครับก็เลยทำการโจมตีและอีกอย่างครับบ้านหลังนี้มีน้ำดำเยอะนะครับมีอยู่4,566หยดนะครับผมก็จะเข้าโจมตีจากการที่ผมดูนะครับก็ไม่ยากครับสามารถทำการใช้น้ำยาแผ่นดินไหวนะครับลงไปได้เลยนะครับอันที่จริงเนี่ยเราใช้น้ำยากระโดดก็ได้นะครับใช้เพียงแค่ขวดเดียวก็เปิดกำแพงตรงนี้ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเอามาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำการใช้โกเลมที่มีลงทางด้านบนและด้านล่างครับตามด้วยพ่อมดขาปาร์ตี้และปล่อยขวานลงไปครับดูเหมือนว่าผมจะปล่อยขวานเร็วเกินไปแต่มันก็ยังคงเข้าไปทางด้านในจะทำการใช้น้ำยาป้าลงไปนะครับการใช้น้ำยาป้าสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเก็บไว้ใช้ตอนกลางๆหรือตอนท้ายๆก็ได้ครับแต่ผมอยากจะใช้ตอนแรกนะครับให้มันเข้าไปไวๆไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะให้มันเข้าไปทำการโจมตีได้ไวๆจากนั้นนะครับก็จะมีโกเลมนะครับมาแล้วส่วนขวานนะครับไปทางด้านบนผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าขวานของผมอยู่ตรงไหนบ้างก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะครับตัวป้อมอินฟิโนดูดเลือดตายกันหมดแล้วนะครับดูเหมือนว่าไม้ที่2ของเรานะครับจะย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตามที่หวังนะครับจะเป็นการโจมตีที่แย่ที่สุดเลยนะครับก็นะ
โอเคนะครับผมก็มาตรงตีสูงๆครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะต้องได้2ดาว3ดาวนะครับแต่ถ้าได้มันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปด้านล่างนะครับคิงทำการโจมตีกับป้อมเอ็กโบพังลงไปนะครับทำให้เหลือเพียงแค่ป้อมที่โจมตีได้ทางภาคพื้นดินอย่างเดียวนะครับก็เลยทำการปล่อยเจ้ามินเนี่ยลงไปเราเห็นว่าด้านในนะครับจะมีที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับยังเหลืออยู่เราสามารถการใช้ทหารลงไปทำการโจมตีได้นะครับมันก็จะทำการโจมตีและได้น้ำดำมาหมดเลยครับทั้งหมด522หยดมินเนี่ยเข้าไปนะครับก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับกับการโจมตีใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับถ้าใครรีบนะครับก็ต้องกดจบการรบนะครับแต่ว่าถ้ารออีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้น้ำดำด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเลเวล9ของผมนะครับยังต้องการน้ำดำนะครับยังบ้าน9นะครับคิงยังไม่ตันก็เลยทำการน้ำดำเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดโอเคนะครับป้อมปืนใหญ่อยู่ทางด้านบนนะครับก็ทำการโจมตีพังลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ขุดเจาะน้ำดำนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในที่ขุดเจาะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับถ้าว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่มันอยู่ทางด้านบนสุดเลยถ้ามันเป็นสีดำๆนะครับแล้วก็เต็มๆเนี่ยแสดงว่าน้ำดำจะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปล่อยถ่ายเข้ามาทำการโจมตีได้เลยแต่หากมันไม่มีนะครับก็แสดงว่าน้ำดำจะอยู่ในที่เก็บน้ำดำก็จะเป็นถังดำๆนั่นเองแป๊บนึงนะครับก็น่าจะพังลงไปเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับการโจมตีไม้ที่2ครับได้มา2ดาว 66% นะครับได้น้ำดำมา 4,566 หยดครับผมมาชมไม้สุดท้ายกันต่อนะครับมาแก้มือนะครับมาดูกันว่าไม้สุดท้ายเราจะทำการโจมตีบ้านหลังนี้ได้3ดาวหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ยังไม่หดมากนะครับป้อมอิฟโนด้านซ้ายมือกำลังทำการอัปเกรดนะครับเหมาะกับการโจมตีอย่างยิ่งครับถ้าว่ายังไม่ได้ถ้ามันอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเราต้องทำการโจมตีบ้านที่อัปเกรดอยู่นะครับจะได้ง่ายๆทำการปล่อยกุลิมเข้าไปทางด้านล่างครับแล้วก็ทำการใช้พ่อมดขาปาร์ตี้ลงไปนะครับปล่อยขวานลงไปทางด้านในนะครับขวานก็จะเข้าไปทางด้านในนะครับแล้วก็ทำการใช้ขวานที่มีทั้งหมดครับลงไปทางด้านในโอเคนั่นเป็นการปล่อยคิงควีลงไปพ่อมดขาปาร์ตี้นะครับมีอะไรก็ยัดลงไปให้หมดเลยค่อยๆเข้าไปและทางเราครับก็ทำการโจมตีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวตอนนี้นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะเลือกโจมตีบ้านที่เป็นป้อมอิฟโนเส้นเดียวหรือหลายเส้นนะครับถ้าว่าเส้นเดียวนะครับมันจะโจมตีได้ทีละเป้าหมายแต่ว่ามันอาจจะทำการดูดเลือดโกเลมของเรานะครับตายลงไปได้ไวนะครับแล้วก็อาจจะทำการโจมตีกับขวานได้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการโจมตีแบบเจอกับบ้านที่เป็นป้อมอิฟโนหลายเส้นนะครับแต่มันก็จะดูดเลือดไม่แรงครับแต่ว่ามันจะดูดได้5เป้าหมายขวานของเราก็อาจจะถูกดูดเลือดนะครับแต่ว่าเราสามารถการใช้น้ำยาพ่นเลือดลงไปได้เพราะว่าหลังจากอัปเดตที่มันก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับเราสามารถการใช้น้ำยาพ่นเลือดให้กับทหารที่ระยะเวลานะครับตอนที่โดนป้อมอิฟโนดูดเลือดได้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับกับการใช้ว่าจะเลือกโจมตีบ้านแบบไหนแต่คุณผู้ชมนะครับฝึกดีๆนะครับผมคิดว่าสามารถโจมตีได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน9บ้าน10บ้าน10นะครับถ้ามีฐานแข็งก็อาจจะยากหน่อยถ้าเป็นทางฐานทางภาคพื้นดินนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามาเป็นมังกรนะครับมาเป็นละวานครับเราอาจจะต้องอาศัยควีนครับหรือพ่อมดคาปาตี้ทำการโจมตียังไงถ้าคุณผู้ชมจะลองเล่นสูตรนี้นะครับก็ลองฝึกดูนะครับและลองเปรียบเทียบดูว่าควรจะใช้โกเลมหรือว่าใช้เปก้าแทนดีกว่ากันนะครับหรือว่าจะลองเปลี่ยนโกเลมเป็นยักษ์แทนก็น่าสนใจเหมือนกันครับยังไงก็ลองเล่นดูกับการเล่นเกม Cast of Clan ครับเล่นยังไงก็ได้นะครับให้มีความสนุกและสนุกไปกับมันโอเคนะทางด้านบนก็จะมีเป็นขวานโอ้โหกับดักเพียบเลยนะครับโกเลมของเราเนี่ยเกือบซิ่งแง่แก่นะครับก็จะเข้าไปทางด้านขวามือบนไอ้คิงของศัตรูนะครับก็ตายลงไปและทางด้านบนนะครับก็มีป้อมธนูนะครับทำการโจมตีกับโกเลมนะครับเราก็ทำการโจมตียังไงไม้นี้ครับก็น่าจะได้3ดาวในไม่ช้านะครับทางเราค่อยๆทำการโจมตีนะครับและนี่นะครับก็เป็นการโจมตีโดยใช้สูตรโกเลมขวานและพ่อมดแคปตี้นะครับถ้าว่าจบอีเวนต์แล้วนะครับพ่อมดแคปตี้ออกไปแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากการใช้พ่อมดแคปตี้นะครับเป็นพ่อมดธรรมดาได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะเดินช้านิดนึงนะครับแต่โจมตีได้ไม่ค่อยแรงแต่ว่าเลือดจะเยอะกว่าอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบกันระหว่างพ่อมดธรรมดากับพ่อมดขาปาร์ตี้นะครับตอนนี้เราได้มาแล้ว2ดาว 97% นะครับเหลือสิ่งก่อสร้างน่าจะ 2-3 อันนะครับประเด็นว่าจะทันเวลาหรือเปล่าก็เหลือเวลาอีก16วินาทีสุดท้ายนะครับไปทางด้านขวาด้านซ้ายแสดงว่าเหลือสิ่งก่อสร้าง2อันครับทางด้านขวานี่มากันเพียบเลยครับไม่มีใครแบ่งไปทางด้านซ้ายเลยทำให้ทางด้านขวานะครับควีนมาทำการโจมตีกับกระต๊อบช่างก่อสร้างพังลงไปเหลืออันสุดท้ายนะครับก็มีธนูเหลืออยู่1ตัวนะครับทำการโจมตีกับกระต๊อบแต่เวลาหมดเวลาสกอร์นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมต้องขอจบการเล่นเกม Cat of Clan ครับไว้เพียงเท่านี้
ถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเพื่อที่ผมเอาคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้นะครับผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย